ในกุฏิวัดนะครับของพระรูปหนึ่งที่จังหวัดสระแก้วเขาบอกว่าเสพกัญชานอกจากเสพกัญชาเนี่ยไปตรวจเครื่องแบบของพระก็คือมีสายรัดประคดใช่ไหมข้างในสายเนี่ยมีไอซ์ด้วยจับได้คากุฏิทั้งกัญชาแห้งทั้งกัญชาสดที่ปลูกเป็นต้นอีก5กระถางครับโอ้โหไม่เจอตรงไหนเจอตรงไหนหยิบออกมานี่ๆๆๆๆนี่เราเข้าแก่เข้าแก่เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามีอีกมั้ยมีครับมีครับเป็นอะไรเนี่ยหลวงพี่ขายใช่มั้ยครับไม่ขายครับโอ้ยตมหัวใจขึ้นแรงโอ้โหไม่ได้ขายครับไม่ใช่มวลสารวัตถุมงคลใช่ไหมฮะโอ้โหมันเป็นมวลสารเสพติดเลยครับที่สายรัดประคดเนี่ยมีไอซ์อยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสระแก้วไปตรวจค้นนี่พระต่อหรือว่านายพัฒนพงศ์ทูคำมีอายุ34ปีครับพอทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประเภทกัญชาเป็นพระสายเขียวห่มเหลืองนะฮะจากนั้นเนี่ยไปค้นตัวครับขึ้นไปบนกุฏิพระต่อเนี่ยกำลังนั่งหั่นกัญชาอยู่เลยนะฮะไม่ได้สวดมงสวดมนต์นี่กัญชาแบบต้นก็มีไม่รู้สนับสนุนนโยบายปลูกกัญชาหรือเปล่านี่5กระถาง5ต้นนะฮะแต่ไม่ได้แจ้งอะไรเมื่อตรวจสอบเนี่ยมีถุงบัญชากัญชาอัดแห้งแล้วก็อุปกรณ์การเสพแล้วก็มีกัญชาสดปลูกอยู่ที่ระเบียงด้วยแล้วก็บริเวณสายรัดประคดที่เจ้าหน้าที่ไปค้นเมื่อสักครู่นี้มีไอซ์อยู่1ถุงเจ้าหน้าที่ก็นำไปให้พระมานิโตรองเจ้าอาวาสวัดใหม่ถาวรศึกช่วงกลางดึกเลยนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนายไม่ใช่พระอีกต่อไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสระแก้วดำเนินคดี